สวัสดีทุกคนครับคลิปนี้ก็จะมาลองเล่นคีแว่นตัวนี้นะครับกีตาร์ไฟฟ้ารุ่น CL13M นะครับก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับซึ่งตัวนี้ผมซื้อโอ้โหไว้ตั้งแต่ปี2016อ่ะนานแล้วอ่ะแล้วก็คิดว่าเอ้ยไม่ได้ใช้เลยอ่ะแล้วก็ขายแบบถูกๆแล้วกันขายแบบ 2,000 กว่าบาทเงี้ยแบบว่าขายถูกไปเลยนะครับก็ตามสภาพเลยนะครับจะบอกว่าสภาพยังดีอยู่เลยนะมาลองอัดคลิปเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วกันนะครับว่าเป็นความทรงจำว่าตัวนี้เราซื้อมาที่เวิร์คนะครับก่อนที่จะปิดตำนานนะต้องบอกว่าซื้อมาตอนแรกเนี่ยงานเฟดมันไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับผมก็ไปแก้งานเฟดนะครับที่ช่างพี่ตุ๋ยมิวสิกนะครับก็ตอนนี้เก็บเฟดมาดีครับแล้วก็อย่างที่บอกคือรุ่นนี้คอมันบางแล้วมันเล่นง่ายมากนะครับปัดง่ายมากอ่ะสมมติผมสไลด์แบบเร็วๆแบบเนี่ยมันสไลด์แบบลื่นดีมากนะครับก็งานคอเลยโอเคเดี๋ยวลองเล่นเลยเสียงแตกไปเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เล่นได้ไม่นานนะเดี๋ยวต้องไปส่งละเล่นมันนะโอ้โหขนาดกีตาร์ระดับนี้นะครับเล่นมันแล้วก็ยี่ห้อคิวแว่นนี่ก็หลายคนน่าจะคุ้นหูนะครับก็ไม่ได้แบรนด์โนเนมเลยนะครับแล้วก็ดูแบบสีเขียวจี๊ดๆเลยนะครับหลายคนยังไม่รู้นะครับบิดเดิมๆเนี่ยเดิมๆนะครับของวิลกินสันให้บล็อกเต็มมาเลยนะครับอันนี้ผมเปลือยข้างหลังนะครับให้เห็นเลยว่าเดิมๆให้บล็อกเต็มนะครับก้านคันโยกเป็นแบบพอร์ตเสียบนะครับไม่ได้หมุนเกลียวนะครับก้านคันโยกผมก็ยังมีอยู่นะครับเก็บไว้เดิมๆลูกบิดเดิมๆนะครับสภาพโอเคเลยฮะแต่ว่าตัวหย่องอะไรเนี่ยมันก็มีสนิมตรงน็อตตัวหนอนนะครับผมก็หาอะไหล่ที่เป็นแซดเดิลของใหม่เอี่ยมแถมไปเลยแบบเต็มที่ไปเลยนะฮะคลิปนี้นะฮะเนี่ยขนาดฉีกนิ้วถ่างนิ้วยังได้สบายเลยคอประมาณเนี้ยโอเคครับโอ้โหสมบูรณ์วงจรอะไรต่างๆโอเคเลยครับเยี่ยมเดิมๆครับก็ฝากเจ้าของใหม่ดูแลด้วยครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปส่งของนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเอ้ยเราจะถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรเหมาะสมไหมนะครับเพราะว่านัดกันหน้าเซเว่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับ